มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดค่ะในวันนี้อยู่กับดิฉันมนิสราสายแสวงนะคะ Wisdom Forum ของเราในครั้งนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปในงานเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่องการปรับตัวของภาคการเกษตรไทยในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกโดยในงานนี้นะคะจัดโดยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งในงานครั้งนี้นะคะเป็นการประชุมวิชาการครั้งที่54แล้วแต่ว่ารายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรไปชมภาพไฮไลท์กันก่อนเลยค่ะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ถ้ารัฐบาลชี้ทิศทางที่ถูกต้องเอกชนกล้าไปลงทุนกล้าไปทำนวัตกรรมกับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านนั้นมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้ได้ดีไปได้แต่วันนี้ที่ผมพูดทั้งหมดนั้นยังไม่เกิดขึ้นสำหรับช่วงนี้นะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดของงานนี้เต็มๆกันเลยค่ะครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณจุติไกรเลิกเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารค่ะก็จะมานำปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศกับการส่งเสริมความเข้มแข็งในภาคการเกษตรไทยในห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกโดยได้กล่าวว่าค่ะปัจจุบันนะคะภาคการเกษตรของไทยนั้นมีปัญหาด้วยกันหลายด้านและรัฐบาลเองค่ะถือว่ามีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาและชี้แนวทางให้ถูกต้องกับเกษตรกรนะคะแต่ว่ารายละเอียดของสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะจากที่เป็นสสบ้านนอกคือสสในชนบทแล้วก็มาเป็นผู้บริหารกระทรวง ICT ได้เห็นปัญหารับทราบปัญหาระดับหนึ่งก็อยากจะบอกว่าท่านรองอธิการได้มาบอกว่ามหาลัยนี้เป็นศาสตร์ของแผ่นดินในการกินดีอยู่ดีซึ่งมันครอบคลุมทั้งหมดนะครับกินก็ดีอยู่ก็ดีฉะนั้นเราจะไม่มีความทุกข์เพราะเรากินดีอยู่ดีผมนี่น่าจะเป็นผลผลิตของมอเกษตรนะครับเพราะอ้วนขนาดนี้ก็ต้องกินดีอยู่ดีไม่เช่นนั้นแล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่ว่าวันนี้ต้องขอชมเชยนะครับนิสิตนักศึกษามาแล้วเกษตรศาสตร์ถ้าเป็นเกษตรกรคุณต้องตื่นเช้านะครับและคนที่ติดเน็ตก็ต้องนอนดึกงั้นถ้าคุณเป็นทั้งคู่ที่ผ่านมาคุณจะไม่ได้นอนเลยเพราะคุณจะต้องติดเน็ตจนเกือบเช้าแล้วคุณก็ต้องตื่นมาร่วมสัมมนาในวันนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้านิสิตนักศึกษาตั้งใจฟังผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นหนทางอาชีพที่ยั่งยืนของท่านแล้วสังคมก็จะได้ประโยชน์จากความรู้ความสามารถที่ท่านจะได้จากมหาลัยนี้ไปประกอบอาชีพซึ่งต้องบอกว่าประเทศไทยทุกคนพูดเรื่องปฏิรูปหมดปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปการเมืองเนี่ยแต่ทุกคนลืมหมดเลยคือลืมปฏิรูปเรื่องการเกษตรซึ่งเป็นหัวใจของประเทศไทย
ถามว่าทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าจุดแข็งของประเทศไทยต้องบอกว่าพระบาทสมเด็จพระจุลหัวท่านสอนเราสอนแล้วสอนอีกในน้ำมีปลาในนามีข้าวท่านสอนว่าไงอย่าทิ้งแผ่นดินอย่าทิ้งจุดแข็งของประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารโลกวันนี้สมาชิกสหประชาชาติ200กว่าประเทศท่านจงภูมิใจเถิดว่าท่านเป็นคนไทย1ใน10ประเทศที่สามารถผลิตอาหารพอเพียงที่จะจุนเจือคนนอกประเทศได้คือมีเหลือกินเหลือใช้แต่ความเหลือกินเหลือใช้นั้นกำลังจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วเพราะเราขาดการดูแลรักษาจุดแข็งของเราไว้มีบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ของโลกเยอะครับที่ทำวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เป็นธุรกิจของเขาที่ต้องผลิตอาหารให้กับคนทั้งโลกเขาบอกว่าประเทศไทยนอกจากเป็น1ใน10ประเทศที่ส่งออกอาหารให้คนทั้งโลกได้บริโภคแล้วเนี่ยจากนี้ไป20ปีเท่านั้นนะครับ20ปีเท่านั้นเขาบอกว่าจะต้องผลิตอาหารเลี้ยงคนถึง 9,300 ล้านคนทั้งโลกแล้วอาหารที่ผลิตนี่ให้พอเพียงก็คือต้องให้ได้2เท่าของที่ผลิตอยู่ปัจจุบันท่านลองนึกภาพนะครับต้องผลิตอาหารได้2เท่าของวันนี้ที่ดินจำนวนก็ลดลงเพราะไปทำอุตสาหกรรมไปเกิดเป็นเมืองใหม่หมู่บ้านใหม่ดินก็เสื่อมน้ำที่มีอยู่ก็เป็นปัจจัยจำกัดในการผลิตความแปรปรวนของอากาศก็เยอะฉะนั้นบอกได้เลยว่านี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวแล้วก็ปรับเปลี่ยนการผลิตของเรานั้นให้ได้ผมอยากให้ท่านเห็นนิดนึงว่าวันนี้ข้อเท็จจริงก็คือว่าประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับข้าวเป็นอันดับต้นๆของโลกจริงๆเมื่อก่อนเป็นแชมป์แล้วก็มาเสียแชมป์ตอนที่เราจำนำข้าวเนี่ยแหละนะครับเราส่งออกก็คือข้าวเป็นรายใหญ่ของโลกอันดับ2ยางพาราส่งออกมากที่สุดไก่แช่แข็งเราก็ส่งออกมากอาหารทะเลเราเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกที่ส่งอาหารทะเลออกนะครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือจุดแข็งของประเทศไทยแต่วันนี้สิ่งที่ต้องมาดูก็คือว่าประเทศไทยถ้าดูตามสถิตินะครับ20ปีที่ผ่านมาผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น1เท่าตัวฟังดูแล้วดีนะครับผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น1เท่าตัวแต่เราใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิตเพิ่มขึ้น94เท่าใช้สารเคมีเพิ่มผลผลิต94เท่าแต่ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มเพียงแค่เท่าเดียวนั่นคือต้นทุนการเกษตรที่สูงเกินไปประการที่2มีนักวิชาการอิสราเอลที่มาช่วยเมืองไทยเมืองไทยไปขอความช่วยเหลือเขาเรื่องปัญหาภัยแล้งเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องความแล้งมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำต่างหากมันบอกงั้นโฟกัสสมัยแล้วเขาบอกว่าเขาได้มาดูแล้วเนี่ยเขาบอกให้ดูตัวอย่างที่อิสราเอลแล้วมาเทียบกับเมืองไทยจะปลูกกล้วยปลูกผลไม้อะไรก็ตามเนี่ยเขาบอกเห็นไหมว่าต้นกล้วยอิสราเอลเนี่ยมันเหลืองดูเหมือนจะตายๆแต่ให้ผลผลิตกล้วยลูกใหญ่มากแต่กล้วยหอมยังไงไปทำยังไงก็ไม่หอมเท่ากับกล้วยหอมประเทศไทยแปลกมากแต่เขาบอกว่ากล้วยบ้านเราที่ปลูกเนี่ยใช้น้ำมากกว่าอิสราเอลถึง 250% คือ2เท่าครึ่งเขาบอกฉะนั้นถ้าเผื่อใช้น้ำให้น้อยกว่านี้เนี่ย
เราจะสามารถลดต้นทุนการเกษียณได้เยอะเพราะว่าบอกได้เลยว่าในอนาคตเขาบอกว่าไม่เกิน50ปีจากนี้ไปทั่วทั้งโลกจะต้องมีสงครามการเกิดจากปัญหาการขาดแคลนน้ำปีนี้ท่านเห็นนะฮะเอลนีโนในรัฐแคลิฟอร์เนียที่สหรัฐอเมริกาไม่มีน้ำใช้แม้กระทั่งเทศบาลนครลอสแองเจลิสต้องประกาศว่าให้ใช้จานกระดาษถ้วยกระดาษแทนเพราะว่าไม่มีน้ำล้างถึงขนาดเอามาทำในโซเชียลมีเดียล้อว่าไม่มีน้ำล้างจานแล้วฉะนั้นน้ำเปล่าก็ไม่มีดื่มขอให้ดื่มไวน์แคลิฟอร์เนียมากๆจะได้ลืมปัญหาน้ำไปฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้ววันนี้ฝ่ายวิชาการก็เตือนแล้วว่าประเทศไทยนี้จะแรงมากเป็นพิเศษในรอบ15ปีดังนั้นนี่คือสิ่งต่างๆที่เราต้องมาประมวลนี่มาดูครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยมีแล้ววันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งวันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าเมืองไทยก็เพิ่งมี 3G 4G มาใช้เมื่อ 3G นี่เริ่มใช้จริงเมื่อรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์นะครับปี54ท่านเองวันนี้ 3G ใช้ไปแล้วเพิ่งประมูล 4G ไปหมาดๆแล้วพอ 4G ไปหมาดๆเสร็จก็มีกล้องมีโทรศัพท์มือถือ 5G กำลังจะเข้าเมืองไทยอีกคนที่บ้าเทคโนโลยีก็เตรียมตัวกันไปแต่ว่าอยากให้ไปดูครับว่าตัวเลขสถิติของการใช้ IT ในประเทศไทยอันแรกก็คือวันนี้ประชากรเรามี68ล้านคนนะครับง่ายๆแล้วก็มีคนใช้อินเทอร์เน็ต38ล้านคนนะครับใช้อินเทอร์เน็ต38ล้านคนเท่ากับ 56% ของประชากรของทั้งประเทศปีที่แล้วผู้ที่มีเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับใช้คำว่าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่แอคทีฟนะครับมีอยู่ประมาณ93ล้านเบอร์แต่ประชากรไทยมีแค่68นะครับแต่มีเบอร์มือถือ93ล้านเบอร์ปีนี้เบอร์มือถือลดลงเหลือ85ล้านเบอร์คือติดลบ 15% เขาถามว่าเฮ้ยใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มขึ้น 21% แต่ทำไมเบอร์โทรศัพท์มันลดลงต้องไปดูรายละเอียดก็คือภาคใต้เขาบอกว่าเขาบังคับให้จดทะเบียนโทรศัพท์แล้วไอ้ที่จ่ายเงินล่วงหน้าบัตรเติมเงินแล้วไม่มีลงชื่อทะเบียนมาไปทำระเบิดหมดฉันก็บังคับให้ทุกคนเนี่ยจดทะเบียนพอจดทะเบียนปั๊บไอ้พวกที่เคยจะซื้อไว้ทำระเบิดคงหายไปเยอะฉะนั้นก็หายไปเยอะนะครับจาก93ล้านเหลือ85ล้านหายไปเยอะเลยฉะนั้นวันนี้ถึงแม้ว่าเบอร์โทรศัพท์นั้นจะน้อยลงแต่การใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 21% นะครับถัดมาอยากให้ดูว่าคนไทยนะครับคนไทยนั้นเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ต38ล้านคนแล้วเนี่ย 50% ของคนไทยที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยยังโชคดีนะครับบอกใช้ผ่านแท็บเล็ตกับ PC ก็คือหวังว่ายังใช้ทำงานอยู่แต่ตามมาติดคือ 45% ใช้จากมือถือเราเริ่มเป็นสังคมก้มหน้าอย่างที่เราเห็นแล้วนะครับแล้วก็ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้ในการส่งข้อความ 40%นะครับน่าจะเป็นเรื่องไลน์เรื่องอะไรนะครับแล้วก็ชาร์จไปเร็วได้เลยนะฮะแล้วก็ดูวิดีโอ 33% ก็คือดูหนังนะครับแต่ทุกคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยใน38ล้านคนเนี่ยจะมี 86% ที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันแล้วเขาก็ไปสำรวจอีกนี่ต่างประเทศสำรวจนะครับสำรวจอีกบอกว่าที่ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันเนี่ยวันนึงคุณใช้อินเทอร์เน็ตมากน้อยขนาดไหนใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งประมาณคนไทยนะครับ4ชั่วโมง45นาทีทุกวันนะครับ4ชั่วโมง45นาทีทุกวันฉะนั้นก็คิดว่าอยู่หน้าจอเยอะแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือกันเยอะนี่ก็จะถามแบบว่าแล้วคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยส่วนใหญ่สื่อสารอะไรก็ Facebook LINE แล้วก็ Message ของ Facebook ก็บอกว่าใช้ Facebook เนี่ยมากนะครับมากถึง 22% แล้วใช้ LINE นี่ประมาณ 19% ที่เหลือก็ลดหลั่นกันลงไป
แต่สิ่งที่น่าสนใจคืออย่างนี้ครับน่าสนใจคือคนที่ใช้เฟซบุ๊กเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับคือกลุ่มอายุ 20-29 คือพวกท่านนิสิตที่นั่งอยู่นี่แหละรองลงมาตามมาหายใจรถต้นคอติดๆคือกลุ่มอายุ 13-19 ผิดกันแค่จุด1ทศนิยมเท่านั้นเองส่วนกลุ่มที่3ที่ใช้มาเป็นอันดับ3ก็คือกลุ่มอายุ 30-39 ไปดูอายุ60ขึ้นไปใช้0.05 เท่านั้นฉะนั้นเห็นได้ว่าการบริโภคข่าวสารเนี่ยจะมีอยู่ในกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวเท่านั้นนะครับกลุ่มหนุ่มกลุ่มสาวเท่านั้นผมแก้นิดนึงเมื่อกี้มีใช้ Facebook มา 22% นะครับใช้ Facebook 32% LINE 10 29% นะครับทีนี้ถามว่ามีอินเทอร์เน็ตมี 3G มี 4G บ้านเราแล้วเนี่ยสรุปแล้วจะใช้ประโยชน์ในการปรับตัวภาคการเกษตรได้ยังไงก็ต้องมาดูนะครับอันแรกเลยเรามีโทรศัพท์มือถือวันนี้เนื่องจากมี 3G 4G แล้วเขาทำกระบวนการโปรโมชั่นแจกโทรศัพท์มันก็แจกฟรีเติมเงิน700บาทได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนไปใช้ละนะครับฉะนั้นวันนี้ที่เขาสำรวจมาว่าในปี2016เนี่ยคนไทยที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยมีถึง 95% อีก 5% ก็คือน่าจะเป็นชาวไร่ชาวนานะที่ลูกหลานซื้อไว้ให้หรือเอาเครื่องเก่าไปให้ใช้มีใครเอาเครื่องเก่าไปให้พ่อแม่ใช้ไหมไว้โทรเฉยๆไม่ส่งภาพไม่ได้แล้วก็ส่งข้อความไม่ได้ยังมีใช้อยู่เพียงแค่ 5% แต่ก็จะเห็นนะครับว่าดูว่ากลุ่มอายุที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตใช้ Facebook ใช้ Line ดูข่าวทางโซเชียลมีเดียเนี่ยคือกลุ่ม13ถึงกลุ่ม39เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดโดยแบ่งออกมาเป็นกลุ่มละ10ปีแล้วที่ถามว่าการสื่อสารทำอะไรวันนี้ต้องบอกว่าศาสตร์ของแผ่นดินในการอยู่ดีกินดีวันนี้เกษตรกรนี่ต้องบอกว่าได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกรับรู้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตด้านการเกษตรเนี่ยน้อยมากถามว่าน้อยมากเพราะอะไรเพราะผมเป็นสสชนบทผมเป็นสสบ้านนอกและเขตเลือกตั้งผมก็อยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่ในเมืองงั้นผมรับทราบเพราะผมกลับแม้จะตกงานมาแล้ว2ปีก็ยังกลับบ้านทุกๆอาทิตย์งั้นรับทราบการไม่รับรู้การเปลี่ยนแปลงนี่เป็นอย่างดีถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยคนไทยจะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ถ้ารัฐบาลชี้ทิศทางที่ถูกต้องเอกชนกล้าไปลงทุนกล้าไปทำนวัตกรรมกับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านนั้นมีการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้ได้ดีไปได้แต่วันนี้ที่ผมพูดทั้งหมดนั้นยังไม่เกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหามีวิกฤตเราก็จะมีโอกาสแต่ผมอยากจะให้ท่านเห็นนะครับว่าในจำนวนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเป็นประกอบอาชีพเกษตรกรเนี่ยน่าจะน้อยมากน้อยมากวันนี้ไทยมีปัญหาด้านการผลิตนี่คืออะไรครับค่าแรงแพง300บาทนี่ชาวบ้านบอกตายแน่ๆคนที่รับจ้าง300ดีแต่เจ้าของนาที่จ่ายนี่ก็แย่ต้นทุนสูง2ที่ดินเสื่อมที่ดินเสื่อมนี่คือเขาต้องบอกว่าเราทำเองนะครับเราปลูกมันมาทุกปีแล้วก็มีการสำรวจบอกที่ดินที่เสื่อมดินที่เสื่อมที่สุดคือดินบริเวณภาคกลาง ที่ปลูกข้าวถามว่าทำไมเสื่อมเพราะเราใช้แปลงนั้นเร่งการผลิตปีละ3ครอปปีละ4ครอปมันไม่มีเวลาพักเลยแล้วสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เพลี้ยระบาดทีไรเนี่ยเพลี้ยจะระบาดในพื้นที่ที่การเกษตรทำปีละ 3-4 ครั้งนี่คือต้นตอปัญหาฉะนั้นเราก็ต้องโลภน้อยลงแล้วก็สามารถทำการเกษตรอย่าถึงขนาด4รอบเลยแต่ถ้าไปดูนะครับเกษตรกรที่ทำนา 3-4 รอบนี่ถ้าจัด
เป็นกลุ่มนี่เกษตรกรภาคกลางทำนาภาคกลางนี่เป็นเกษตรกรที่รวยนะครับมีนาเกิน20ไร่มีนาเป็น100ไร่ขึ้นไปแต่ถ้าเผื่อเกษตรกรที่ทำนาพอกินมีเหลือไว้ขายภาคอีสานเนี่ยคือนาน้ำฝนผมนี่อยู่เขตนอกชนประทานก็นาน้ำฝนเหมือนกันทำได้ปีละครั้งเท่านั้นฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าวันนี้เนี่ยนาน้ำฝนก็มีปัญหาเพราะถ้าว่าฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลผลผลิตมันก็แย่นี่ปัญหามันไม่ใช่มีแค่นั้นเกษตรกรเนี่ยนอกจากใช้สารเคมีเยอะมีส่วนทำให้ดินเสื่อมแล้วมีปัญหาดินเค็มดินเสื่อมสภาพแล้ววันนี้เกษตรกรที่ทำอะไรก็ตามมันมีราคาผันผวนไม่แน่ไม่นอนนะครับวันนี้เกวียนละ 6,000 ข้าวเปลือกนะครับดีหน่อยก็เกวียนละ 7,000 ไม่ใช่ข้าวหอมมะลินะครับนี่คือข้าวที่คนปลูกทั่วไปนี่คือความเสี่ยงเรื่องราคา2ความเสี่ยงเรื่องปัญหาภัยแล้งหรือน้ำท่วมภัยธรรมชาตินะครับนี่มาดูว่าจากที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตอาหารส่งออกเป็นหลักนะข้าวยางพาราไก่แช่แข็งอาหารทะเลน้ำตาลนะครับเรายังมี King of Fruit Queen of Fruit คืออะไรทุเรียนกับมังคุดซึ่งเป็นของโปรดของนักชิมผลไม้ทั่วโลกแต่เรายังขาดช่องทางการตลาดแล้วก็ขาดการขายที่เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูว่าวันนี้เนี่ยผมไม่พูดถึงอุปสรรคทางการค้าอาจจะมีท่านอื่นพูดไปแล้วนะครับเรื่องการใช้สารเคมีเขาบอกว่าความปลอดภัยเขาบอกว่าห่วงมูลค่า world value chain เนี่ยมันจะต้องมีทั้งความปลอดภัยความยั่งยืนในการผลิตอาหารด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้กติกาโลกกติกาสุขอนามัยว่าต้องปลอดภัยตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหารคือกระบวนการผลิตตั้งแต่อยู่ในไร่นาเลยมาถึงโต๊ะอาหารแล้วต้องสามารถ traceability คือสืบย้อนกลับไปได้ด้วยว่ากระบวนการผลิตนั้นน่ะปลอดภัยตามสุขอนามัยหรือเปล่าถ้าใครทำตามได้นี้คุณขายสินค้าเกษตรได้ราคาพรีเมียมใครไม่ได้ก็ต้องส่งสินค้าไปขายแถวแอฟริกาตะวันตกซึ่งมาตรฐานสุขอนามัยยังไม่เท่ายุโรปและก็สหรัฐอเมริกานะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือนี่แหละจะเป็นสิ่งที่พวกท่านที่อยู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่แผนกอาหารแปรรูปอาหารถนอมอาหารการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารจะต้องไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีภาคการเกษตรบริษัทผลิตอาหารยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยมีหลายเจ้าแต่ที่น่าจะใหญ่สุดน่าจะเป็นเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่เน้นเรื่องการผลิตอาหารแล้วก็ส่งอาหารไปต่างประเทศนั้นอาชีพพวกนี้ยังรอคอยท่านอีกเยอะถ้าท่านสนใจนี่วันนี้ปัญหาภัยคุกคามของประเทศไทยหรือปัญหาความเสี่ยงก็นอกจากภัยธรรมชาติแล้วต้นทุนแรงงานแล้วคือการขาดแคลนน้ำครับการขาดแคลนน้ำแล้วก็ต้นทุนจากการใช้สารเคมีถามว่าทำไมเราเคยซื้อปุ๋ยเคมีเมื่อ15ปีที่แล้วราคาตันละ 7,000 วันนี้ราคาตันละ 20,000 แล้วเราก็ใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งสารฆ่าวัชพืชยาฆ่าแมลงอีกต่างหากไม่นับปุ๋ยเคมีจริงต่างเหล่านี้ทำให้มีสารตกค้างในดินแล้วก็จะเป็นปัญหาในการผลิตอาหารห่วงโซ่อาหารของโลกเนี่ยที่จะส่งไปต่างประเทศเนี่ยมีปัญหาตามไปด้วยเพราะมันมีสารตกค้างนี่คือสิ่งที่น่ากลัววันนี้ในภาคอีสานเริ่มทำสำหรับเกษตรกรก้าวหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ก้าวหน้าเขาบอกว่าโซนตำบลนี้ทั้งโซนจะเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเมื่อเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังก็จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีแต่พอถึงเวลาผลิตไปแล้วมีการไปตรวจสอบในห้องแลบแล้วดินเดิมๆที่มันใช้อยู่เนี่ยมันยังไม่ 100% ทำให้มีปัญหาเก
การปนเปื้อนอยู่นั้นจะต้องรอบอีก2ปี3ปีแล้วก็ต้องกัดฟันไม่ใช้สารเคมีต่างๆเหล่านี้นี่ก็เป็นปัญหาที่เรามีอีกแต่คราวนี้บอกว่าอุตสาหกรรมอาหารโลกการผลิตอาหารเนี่ยเพิ่มมูลค่าเนี่ยมันถึงจุดเปลี่ยนที่ใหญ่ๆที่สุดนี่ที่ดูได้แต่ปี2002ที่ผมไปวิจัยไปค้นหาข้อมูลมานะครับ2002ปี2002นั่นก็ปรากฏว่ามีตัวอย่างเคสสตัดดี้2อันอันหนึ่งคือที่ประเทศอินเดียนี่เป็นประเทศที่ผลิตมันฝรั่งได้มากที่สุดเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกผลิตมันฝรั่งป้อนตลาดปรากฏว่าอินเดียใช้วิธีทำการเกษตรเดิมๆที่เคยทำมาพอมีบริษัทต่างประเทศไปลงทุนเขาบอกว่าไม่ไหวต้นทุนมันแพงถึงแม้ว่าค่าแรงคนอินเดียจะถูกเขาไปทำวิจัยใหม่เพราะว่าอินเดียนี่ทรัพยากรที่ขาดแคลนมากสุดคือน้ำก็ปรากฏไปวิจัยได้ว่าอินเดียเนี่ยใช้น้ำในการลดปลูกมันฝรั่งเนี่ยเกินความจำเป็นเขาก็ไปทำแปลงทดลองคู่กับเกษตรกรทำวิจัยพันธุ์ของมันฝรั่งทำยังไงให้ได้ผลิตผลต่อไร่เพิ่มขึ้นทำไงจะได้ใช้น้ำน้อยลงหลังจากทดลองอยู่2ปีกับเกษตรกรอินเดียที่เมืองกุจรัตก็ปรากฏว่าได้ผลสำเร็จสามารถขยายทำมันฝรั่งในรัฐอื่นๆได้ก็คือ1ใช้น้ำลดลง 30% ต้นทุนก็ลดลงแล้ว2ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น 40% ฉะนั้นต้นทุนเขาถูกลงแน่นอนแต่สิ่งทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็คือ1ต้องเกิดการวิจัยมีปัญหาแล้วเกิดการวิจัยวิจัยเสร็จไปทำแปลงทดลองแปลงทดลองเสร็จก็เอาไปขยายถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนั้นทำถ้าเผื่อพูดจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่บ้านเรามีทำอยู่คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสวนจิตรดาวังสวนจิตท่านน่ะคือแปลงทดลองการเกษตรเยอะมากแล้วท่านอาจจะไม่รู้หรืออาจจะได้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีโครงการหลวงเนี่ยของท่าน 100% เนี่ยจะเกี่ยวกับการเกษตร2ใน3แล้วก็นำไปทดลองแต่พวกเราต่างหากที่ท่านทำแล้วทดลองแล้วเราไม่ได้นำมาขยายผลให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรโดยตรงฉะนั้นอันนี้แหละครับคือตัวที่โอกาสที่เราจะต้องแก้เพราะว่าวันนี้ต้องมองปรับวิธีคิดวิธีมองปัญหาโอกาสวิธีผลิตห่วงโซ่อาหารของโลกความสมดุลของห่วงโซ่อาหารของโลกก็อันแรกนะครับใน3ส่วนมันต้องคำว่าสมดุลคือให้มันพอๆกันนะครับก็คือ1เขาต้องการคุณภาพอาหารความปลอดภัย2ทักษะของเกษตรกรนะครับสังคมชนบทและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจทักษะของเกษตรกรเนี่ยมีผู้ปลูกมะเขือเทศก็ต้องทำพันธุ์มะเขือเทศทำไงมะเขือเทศเนี่ยจะมีพันธุ์น้อยลงมีใช้น้ำน้อยลงก็ไปทดสอบที่ประเทศอินเดียเสร็จปรากฏว่าไปทำมาเอ๊ะเท่าไหร่ก็ไม่ดีในที่สุดมีปัญหาคุณภาพดินก็ไปดูว่าอะไรปรากฏว่าเขาไปเจอครับว่าแม้แต่วิธีการรดน้ำพรวนดินวิธีเดิมๆเนี่ยเป็นการทำลายแร่ธาตุในดินอย่างมากก็ต้องเปลี่ยนวิธีการแม้กระทั่งวิธีการพรวนดินเป็นวิธีการแนวใหม่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าการวิจัยได้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ถ่ายทอดให้ทักษะเกษตรกรก็สำคัญนี่ประเด็นมันก็คือว่าคนที่วิจัยบริษัทวิจัยเนี่ยถ้าผมเป็นบริษัทจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะเน้นมากคืออนุรักษ์ดินน้ำอากาศเพราะเขาบอกว่านี่คือหัวใจของพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าดินน้ำอากาศไม่ดีแล้วพืชจะไม่มีทางออกมาดีได้แล้วเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยคนบอกว่าต้องไปรดน้ำต้นไม้รดน้ำพืชไร่รดน้ำพืชผัก
และเขาบอกว่าสิ่งที่คุณมองข้ามไปหมดเลยคือดินถ้าคุณไม่รักษาคุณภาพดินให้ดีดินไม่อมน้ำดินไม่มีแร่ธาตุพืชไร่คุณนั้นไม่สามารถที่จะเข้มแข็งให้ผลผลิตคุณได้ดีได้นั้นถ้าเกิดดินน้ำอากาศดีเหมาะสมให้ผลผลิตต่อไร่สูงใช้น้ำน้อยรับการเปลี่ยนแปลงอากาศได้ดีคุณจะสามารถผลิตรายได้ให้กับเกษตรกรเนี่ยได้อย่างยั่งยืนเมื่อมีวัตถุดิบที่ดีก็สามารถกระบวนการแปรรูปผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืนฉะนั้นห่วงโซ่อาหารโลกเนี่ยที่บริษัทชั้นนำของโลกได้ทำไปแล้วเนี่ยน่าจะเอามาไว้เป็นตัวอย่างของประเทศไทยนี่ถามว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าวิธีการที่เข้ามาดูการผลิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าบ้านเรามีปัญหาตรงนี้แล้วจะแก้เริ่มต้นที่ไหนปัญหานะครับก็ไปดูว่าวันนี้จริงๆแล้วประเทศไทยมีของดีแต่เป็นอาวุธที่ถูกทิ้งมานานแล้วไม่ได้ใช้คือสบกตสบกตนี่คือศูนย์บริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลซึ่งกระทรวงเกษตรมีนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรที่ตั้งขึ้นมามีทั้งหมดทั้งประเทศ 7,170 ใน778อำเภอ 7,170 ในขณะเดียวกันเรามี ICT ชุมชนของกระทรวง ICT อีก 2,000 กว่าศูนย์ ICT ชุมชนซึ่งถ้ามาจับเอา2อันเนี้ยมาบูรณาการกันนะครับเราจะมีที่ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับชาวบ้านได้เนี่ย3เท่าไหร่ 7,000 บวก 2,000 เกือบ 10,000 แห่งทั่วประเทศแต่วันนี้เราขาดการบูรณาการแต่สิ่งที่ขาดมากก็คือวันนี้หน้าที่กับวันนี้ท่านรองอธิบดีกรมวิชาการมาใช่ไหมฮะก็จะบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องผ่าตัดการบริหารจัดการใหม่เกษตรตำบลซึ่งต้องเป็นคนที่มีหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ในการผลิตให้กับเกษตรกรเนี่ยวันนี้เขาไปทำหน้าที่ธุรการคือไปขึ้นทะเบียนภัยแล้งน้ำท่วมขึ้นทะเบียนโน่นขึ้นทะเบียนนี่ไม่เคยมีโอกาสไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับชาวบ้านเลยแล้ววันนี้เขาบอกว่าเนื่องจากเมื่อปี46มีการปฏิรูประบบราชการไปแล้วรอบนึงแล้วก็พอปฏิรูปปั๊บจากที่สบกตที่กรมส่งเสริมมีเนี่ยมีงบประมาณเนี่ยก็ถูกมอบโอนถ่ายไปให้กับอบต.พออบต.ท่านนึกภาพเลยอบต.ไม่สามารถยึดโยงกระบวนการวิจัยผลการวิจัยที่มีได้ไม่สามารถมีงบประมาณไปทำโครงการทดลองได้ไม่สามารถมีงบไปทำแปลงทดลองได้สบกต.ก็เป็นแค่ที่เลี้ยงวัวใน 7,170 นี่ก็เห็นใจกรมส่งเสริมนะครับพยายามปลุกปั้นเนี่ยมีประมาณ 1,000 จาก 7,000 ที่บริหารงานได้ดีถ้าท่านเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเห็นเลยว่ามีผลงานเยอะก็อยู่เพียงแค่ในเน็ตนี่มีไม่ถึง 1,000 นะครับแต่ว่าที่กรมส่งเสริมการเกษตรประเมินบอกว่ามีอยู่ประมาณ 1,100 ที่ทำงานได้ดีแต่ที่ธรรมดามีประมาณ 5,000 และที่ต้องปรับปรุงอย่างหนักวิกฤตก็คืออีกประมาณ 1,000 กว่าศูนย์นั้นท่านจะเห็นได้เลยว่าอันนี้แหละครับคือยักษ์หลับยักษ์หลับบอกว่าถ้าสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แล้วถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้ถามว่าจะใช้ได้บ้าง อันแรกผมบอกแล้วโทรศัพท์ไว้สำหรับใช้ในการสื่อสารใช่ไหมครับพอการสื่อสารเสร็จอันที่สองที่สามารถใช้ได้คือระบบtracking ระบบติดตามท่านสามารถฝังชิปไว้ที่สัตว์เลี้ยงท่านแพะแกะวัวควายตรงนั้นจะมีประวัติของสัตว์ตัวนั้นกินอาหารประเภทอะไรส่วนประกอบอาหารเป็นอะไรวันเวลานี้สัตว์อยู่ที่ไหนไม่ต้องไปจ้างคนคอยเขาเรียกอะไรเลี้ยงวัวต้อนวัวต้อนควายเหมือนเดิมก็ลดค่าแรงลงไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาใช้อันที่สองก็คือ agriculture robot คือหุ่นยนต์วันนี้ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มทดลองแล้ว
แล้วก็ประเทศทางแถบยุโรปเริ่มแล้วคือใช้หุ่นยนต์หรือใช้เครื่องมือในการคัดนมดูดนมจากวัวไม่ต้องใช้คนมารีดนมวัวอีกต่อไปแล้วใช้เครื่องดูดนะครับนั่นก็จะช่วยได้เยอะขึ้นนอกจากนี้แล้วบ้านเราที่เริ่มนำมาใช้มากขึ้นคือการควบคุมโดยคอมพิวเตอร์คือระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดนี่ใครไปคิดว่าต้องลงทุนเยอะนะครับไปถามธกส.ถ้าแปลงหนึ่ง20ไร่นะครับ20ไร่เนี่ยแล้วท่านเปลี่ยนทำระบบน้ำหยดเฉพาะค่าสาย 20,000 กว่าบาทเนี่ยธกส.สามารถให้ท่านกู้แล้วก็มีการช่วยเหลือได้บางส่วนแล้วก็ส่วนที่ระบบเครื่องกลที่จะควบคุมระบบน้ำหยดว่าให้ใช้ปริมาณเท่าไหร่เนี่ยคือสิ่งที่ต้องใช้เทคโนโลยีหรือความรู้ตรงนี้มาประกอบอีกอันหนึ่งซึ่งประเทศไทยมีแล้วก็ยังไม่เคยใช้ประโยชน์ให้กับเกษตรกรเลยคือเรื่องของคุณภาพดินครับอันนี้เป็นหัวใจมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศบวกกับเทคโนโลยีในการวิเคราะห์สารในดินเนี่ยเขาก้าวหน้าไปมากในประเทศไทยเริ่มทำคือกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยมีการวิเคราะห์พื้นฐานนะครับแต่คุณภาพนั้นอาจความแม่นยำนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่ากับในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วทางการเกษตรทำเขาจะใช้สามารถบอกได้ว่าดินที่อันเนี้ยเหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชอะไรขาดสารธาตุไหนต้องเติมสารธาตุไหนเข้าไปถึงจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์อันนั้นพืชอันนั้นที่จะปลูกฉะนั้นตรงนี้แหละครับคือเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นต้องเอานำมาใช้วันนี้บ้านเรามีพื้นแล้วแต่ความรู้นี้เรามีหมอดินประจำหมู่บ้าน1คนตำบลหนึ่งอาจจะมีไม่ครบทุกหมู่บ้านแต่หมอดินนี้ก็ขาดการทำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่จะไปแนะนำเพื่อนๆในตำบลก็ทำให้มีปัญหาในการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันนี้อีกซึ่งเทคโนโลยีนี้ถ้าเกิดเอานำมาทำแล้วเนี่ยมันสามารถทำได้อีกอันนึงก็คือเรื่องของ GIS นะครับ GIS นี่ก็คือเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเรียกว่า precision agriculture precision farming ก็คือสามารถบอกได้ว่าพื้นที่ในแผนที่ภูมิศาสตร์เนี่ยเอาง่ายๆว่าคนที่มีแผนที่ประเทศไทยละเอียดนะครับมีคอนทัวร์ระดับสูงระดับต่ำแนวราบแนวดิ่งแนวนอนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีแผนที่ที่สุดยอดที่สุดแล้วก็กรมชลประทานกับกรมแผนที่เป็นคนร่วมกันทำอันนี้แต่วันนี้เราเนี่ยยังไม่ได้นำแผนที่ที่มีอยู่เนี่ยนำมาประยุกต์มาใช้มาถ่ายทอดให้กับเกษตรกรได้เพราะแผนที่นี้จะบอกได้เลยว่าความลาดชันมันเป็นยังไงนะครับความสูงเป็นยังไงเหมาะยังไงแล้วก็เหมาะกับพืชอันไหนวิเคราะห์ควบคู่ไปกับคุณภาพของดินก็จะสามารถบอกได้ว่าปลูกพืชอะไรปลูกที่ไหนแล้วถ้าเกิดท่านนำเทคโนโลยีในการพยากรณ์อากาศมานะครับว่าช่วงฝนตกฤดูกาลมันจะเป็นยังไงวันนี้ต้องบอกพยากรณ์อากาศนี่แม่นกว่าเดิมเยอะนะครับไม่ใช่แบบเมื่อก่อนนะครับบอกว่าฝนตกเมื่อไหร่แล้วจะบอกนี่ไม่มีแล้ววันนี้เขาก็แม่นยำมากในประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นนี่ผมเห็นแล้วเขาสามารถทำได้เขาพยากรณ์อากาศเนี่ยเป็นชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่พายุจะมาเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยแล้วเคยทดลองแล้วแม้กระทั่งเวลาที่ฝนตกเนี่ยพลาดไม่เกินครึ่งชั่วโมงแต่เฉพาะอยู่แต่ละพื้นที่เขาจะบอกเลยพื้นที่นี้แดดออกเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์ฝนจะตกกี่โมงประมาณตกประมาณกี่มิลลิลิตรบอกหมดเลยนั่นเนี่ยเราจำเป็นต้องเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้ต่างๆเหล่านี้เอามาบูรณาการกันแล้วก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรไทยถามว่าถ้าเกิดผมถามปัญหาหมดนี้แล้วผมก็บอกได้ว่าถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะใช้สบกตเนี่ยเป็นหัวหอกแต่ต้องเขาเรียกว่ามายกเครื่องใหม่หมดเลย1
ต้องเอาเกษตรตำบลเนี่ยไปเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆไปเพิ่มปรับองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างน้อย6เดือนถึง1ปี2ใช้ระบบสารสนเทศทั้งหลายที่เล่ามาให้ฟังเนี่ยให้ใช้ให้เป็นแต่ไม่ใช่ไปบอกว่าให้เกษตรกรทำนะครับท่านต้องมีเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีมาช่วยทำวันนี้พวกที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยเราเป็นรัฐบาลบอกมี 7,100 บอกต้องการเจ้าหน้าที่ที่เก่งทางด้าน IT แล้วก็รู้ข้อมูลเรื่องการเกษตรสามารถอบรมพัฒนาท่านได้เนี่ยศูนย์ละ3คน 7,100มีต้องมีการจ้างงานอัตราจ้าง 21,000 ตำแหน่งที่ทำงานตรงนั้นแล้วพวกท่านก็มีสัญญาจ้าง3ปี5ปีแล้วก็ไปบ่มเพาะคนพื้นที่คนของศูนย์ให้มีคุณภาพเมื่อมีคุณภาพแล้วปลูกพืชถูกเวลาปลูกพืชถูกชนิดผลผลิตต่อไร่ดีคุณภาพดีพวกอุตสาหกรรมผลิตแปรรูปอาหารเขาก็มาเองท่านพี่รักอยู่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะไปทำข้าวโพดกระป๋องทำอะไรสารพัดแปรรูปอาหารอีกเยอะแยะแล้วก็อาชีพที่ต่อเนื่องจากนี้ขยายเยอะแยะแล้วก็ขยายบนความเข้มแข็งของประเทศไทยแค่นั้นยังไม่พอเราพูดแต่พวกนาไร่สวนผสมผลไม้เลี้ยงสัตว์ใช้ในการเลี้ยงสัตว์วันนี้ใครอ่านข่าวเมื่อ2วันเห็นไหมครับตำรวจไปจับที่นนทบุรีนำเนื้อวัวเถื่อนมาจากอินเดีย21ตันก็แสดงว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีวัวไม่พอเลี้ยงวัวไม่พอที่บริโภคภายในประเทศต้องนำเข้าจากต่างประเทศและใครที่ทานเนื้อจะรู้ราคาเนื้อนี่เพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีเพราะว่ามันขาดแคลนแล้วถามว่าใครซื้อจีนซื้อไม่อั้นเลยแถวบ้านผมเนี่ยวัวแทบไม่มีเหลือเลยกวาดต้อนไปอุดรข้ามไปลาวส่งออกไปจีนหมดเลยนั้นวันนี้เนี่ยพืชถ้าเผื่อมีคนมาแนะนำเกษตรกรเขาวันนี้ดินคุณแย่แล้วนะครับคุณลองมาปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ไหมปลูกหญ้าเลี้ยงวัวไหมรายได้ต่อไร่ดีกว่าอีกแล้วมันก็ฟื้นฟูสภาพดินด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้รัฐบาลจะต้องเป็นตัวชี้นำเอกชนต้องมาร่วมผสมแล้วก็สิ่งที่สำคัญสุดคือหนีไม่พ้นคือมหาลัยเกษตรศาสตร์มหาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเทคนิคการเกษตรทั้งหลายต้องนำวิจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้มาบูรณาการกันแล้วศูนย์สบกตนี้ก็จะต้องเป็นศูนย์ที่สามารถบอกชาวบ้านได้ว่าถ้าคุณจะซื้อปุ๋ยรวมตัวกันซื้อมีอำนาจต่อรองได้ราคาที่ถูกรวมตัวกันขายมีอำนาจต่อรองในการควบคุมการผลิตให้มีคุณภาพแล้วก็ส่งของได้ชัดเจนตามมาตรฐานคุณจะมีเพราะประเทศไทยมีสหกรณ์ทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยสมาชิกสหกรณ์เยอะมากนะครับ2ล้านครอบครัวฉะนั้น2ล้านครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะมี collective bargaining ใช้ประโยชน์นี้ได้กระทรวงพาณิชย์ราคาสินค้าราคาตลาดล่วงหน้าสินค้าเกษตรต่างๆมีหมดแล้วแต่เครื่องมือนี้ไม่เคยถูกนำมาบูรณาการมาใช้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้สู่เกษตรกรเลยฉะนั้นวันนี้เขาก็มืดแปดด้านตื่นเช้ามาปู่ย่าตาทวดคุณจะเห็นตื่นตีห้าหกโมงเปิดวิทยุฟังข่าวหรือไม่ก็เปิดโทรทัศน์ดูทำกับข้าวโมงเช้านั่งอีแตนไปแล้วหรืออีแตกไปนาไปไล่แล้วกลับมาอีกทีก็คือ6โมงเย็นทำกับข้าวกินดูข่าวดูละครเสร็จแล้วนอนเป็นอย่างนี้มา40ปีมันความเคยชินไม่มีใครไปบอกว่าเทคโนโลยีใหม่คืออะไรสารเคมีมันเป็นพิษนะวันนี้ผลิตของอะไรที่มีสารปนเปื้อนเขาไม่ซื้อนะไม่มีใครรู้เลยถามว่าโทษเขาไหมโทษเขาไม่ได้สิ่งที่เรามีทำให้เขาแต่เรายังไม่ได้ทำนั่นเองผมยังบอกว่าต้องโทษตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านนำร่องให้แล้วชี้ทางสว่างให้แล้วแต่เราสิไม่ได้ทำสิ่งที่ท่านนำเอาไปให้เกิดประโยชน์กับตัวเราเองเกิดประโยชน์กับสังคมนั้นผมคิดว่าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่จะต้องทำแล้ววันนี้ก็ท่านประธานบอกว่าการบูรณาการกระทรวงเนี่ยก็ต้องบอกว่าจดหมายเชิญที่มาเนี่ยครบถ้วนนะฮะกระทรวงศึกษามีกศน.กรมวิชาการเกษตรนะครับสำอาวิจัยกระทรวงวิทยาศาสตร์จริงๆขาดคือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเอามาช่วยเหลือต่างๆเหล่านี้ฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารเนี่ยช่วยได้ในการผลิตให้ต้นทุนที่ถูกลงโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่นำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราแล้วก็จังหวะซื้อจังหวะขายพืชไร่ดูข่าวนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตการซื้อการขายอำนาจซื้ออำนาจขายของการรวมกลุ่มซื้อของสหกรณ์ของเกษตรกรมีประโยชน์อย่างยิ่งแต่เราไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรเลยฉะนั้นวันนี้เนี่ยบอกภาคเกษตรไทยจับตรงไหนก็แก้ไขได้หมดเพราะมีปัญหาทุกจุดตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการขายฉะนั้นวันนี้ก็ขอมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ฟังในฐานะที่เป็นส.ส.อยู่ชนบทแล้วก็มาดูแลกระทรวง ICT แต่อยากจะบอกว่ากระทรวง ICT นั้นจริงๆแล้วทำอะไรไม่ได้ครับถ้าไม่มีบริษัทเอกชน AIS Dtac True นะครับวันนี้ก็มี Jazz ที่เขาจะมาวางวันนี้ประเทศไทยมีเสาสื่อสารทั้งหมดเนี่ยมูลค่าประมาณ 300,000 ล้านประมาณ 60,000 ต้นทั่วประเทศไทยหมดเลยแล้วก็เขาจะวางสายประกอบกับมีสายไฟเบอร์ออปติกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าภูมิภาค TOT กสทปตทอีกเยอะแยะนั้นมันครอบคลุมประมาณ 80% ของพื้นที่แล้วงั้นเราเมื่อรัดลงทุนตรงนี้แล้วทำยังไงเราจะหาประโยชน์จากมันให้ได้มากที่สุดนะครับงั้นผมก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผมเพียงแค่นี้เผื่อใครจะมีคำถามอะไรถามตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็ขออภัยฉะนั้นนะคะในการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรของไทยเราค่ะจะต้องมีการปรับตัวโดยอาศัยการทำงานแบบบูรณาการนะคะจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นจากกระทรวงเกษตรเองหรือว่าทางเกษตรกรเองกรมส่งเสริมการเกษตรและก็ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรที่มีประจำนะคะอยู่ทุกตำบล นะคะมากกว่า 7,170 แห่งทั่วประเทศที่จะได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมาช่วยในการทำเกษตรเพื่อ นำไปสู่การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกค่ะและนี่นะคะคือทั้งหมดของรายการ Wisdom Forum ของเราในครั้งนี้ติดตามได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ